ก็สวัสดีนะครับ MGR ออนไลน์ภาคใต้เชื่อมตั้งขวัญไทยสู่สากลกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เรามาที่โรงแรมนะครับ CS จังหวัดปัตตานีเรามาสัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ความหวั่นเกรงของคนในภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้เรามาที่เวทีนะครับการศึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะครับเรื่องของน้ำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็ได้นัดนะครับได้คุยกับท่านรองนะครับท่านสิริวิทย์นะครับกลิ่นพักรองผู้อำนวยการครับผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกองบริหารจัดการรุ่นน้ำนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับครับก็พูดคุยกับท่านรองเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอโครงการที่เรามาศึกษาเรียกสั้นๆว่า SEA เรื่องน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าเน้นพื้นที่ในฝั่งตะวันออกทำไมไม่มีตะวันตกหรือว่าความเป็นมามันเป็นมาอย่างไรผมเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่อง SEA เนี่ยผมพูดเรื่องน้ำก่อนเลยกันครับนะครับวันนี้การทำงานบริหารจัดการน้ำเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยครับเรามีหน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการน้ำมี38หน่วย38หน่วยก็แบ่งเป็นกลุ่มที่หน่วยราชการเอาเฉพาะหน่วยราชการหน่วยที่เริ่มตั้งแต่การคาดการครับผมจะมีฝนจะตกไม่ตกน้ำฟ้านะหน่วยที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการไฟฟ้าชนประธานกรมทรัพยากรน้ำเยอะแยะไปหมดหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาภัยทางน้ำ38หน่วย38หน่วยนี่มีกฎหมายที่ถือในมือเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเนี่ย44ฉบับนี่คือหน่วยองค์กรอันที่2ท่านเห็นไหมครับทุกพื้นที่นะไปตรงไหนเราก็พูดถึงเรื่องภัยแล้งไปตรงไหนเราก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมไปตรงไหนก็เห็นปัญหาคุณภาพน้ำเห็นสิ่งกีดขวางทางน้ำเห็นความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำถามว่าหน่วยงานทำไหมทุกหน่วยงานปฏิบัติครับแต่ปฏิบัติภายใต้กรอบหน้าที่ของตัวเองคนที่อยู่ตอนบนก็ทำในกรอบพื้นที่ของตัวเองคนที่อยู่ลงจากพื้นที่ที่เขาคนอื่นรับผิดชอบก็ดูแลในขอบเขตของตัวเองจะเป็นอย่างนี้หมดแสดงว่าหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็คือเข้ามาทำหน้าที่บูรณาการเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออย่างนี้จากปัญหาดังกล่าวทั้งเรื่องกฎหมายหน่วยงานสภาพปัญหาความไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของนำมาสู่กลไกที่รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดเขาเรียก3 4เสาหลักวันนี้ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่รัฐบาลมาตั้งแต่ปี57ที่ทำ1เขาเริ่มจากการทำแผนครับเรียกแผนแม่บทบริหารทรัพยากรน้ำ20ปีแผนแม่บทนี้ประกาศประกอบด้วย6ด้าน6ด้านที่1ก็มาดูเรื่องด้านน้ำอุปโภคบริโภคก็ไปดูว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้น้ำสะอาดใช้ยุทธศาสตร์ที่เขียนไว้นี้แก้ปัญหาให้กับทุกส่วนชุมชนชุมชนชนบทชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเรื่องน้ำอันที่2เขาพูดถึงเรื่องความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรเพราะเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยนี่มันทำการเกษตรการเกษตรต้องการน้ำภาคอุตสาหกรรมต้องการน้ำนะครับนี่คือข้อเท็จจริงปัญหาของประเทศเขาก็มีวิธีคิดว่าทำไงจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของเดิมที่มีอยู่จะเก็บดักอย่างไรนะครับจะมีรูปแบบอย่างไรให้มีน้ำเพียงพอใช้ในยุทธศาสตร์นั้นพูดอย่างนั้นด้านที่3เนี่ย เขาพูดถึงเรื่องการป้องกันภัยน้ำท่วมเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศเราในฝนเยอะในนะสิ่งกีดขวางทางน้ำมีทำอย่างไรที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนนะที่ผมพูดด้านที่4เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องคุณภาพน้ำและการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำธรรมชาติเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้บ้านเรามันเป็นอย่างนี้เขาก็มีกลยุทธ์ในแต่ละด้านมาเพื่อแก้นะครับด้านที่5เนี่ยเขาเรียกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป้องกันการพังทลายของดินด้านที่5พูดถึงเรื่องบริหารจัดการก็หมายความว่าทั้ง5ข้อเนี่ยต้องมีวิธีการบริหารจัดการบริหารจัดการพูดถึงตั้งแต่กฎหมายว่าจะแก้กฎหมายอะไรเพื่อให้มันสอดคล้องต้องกันนั่นคือสิ่งที่รัฐแก้ในประเด็นที่1นะครับก่อนที่จะโยงเข้าเรื่องที่เราพูดประเด็นที่2นี่ครับ
รัฐบาลทำกฎหมายหรือพรบทรัพยากรน้ำการมีพรบทรัพยากรน้ำเพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการให้มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่พูดถึงเรื่องทรัพยากรน้ำเป็นล่มใหญ่ครอบกฎหมายอื่นๆเช่นพรบชนประทานพรบของหน่วยงานเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้สามารถแก้ปัญหาน้ำได้ทั้งหมดซึ่งวันนี้พรบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นปี62แต่วันนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำกฎหมายลูกนะครับแล้วก็เมื่อกฎหมายลูกออกมาเสร็จกฎหมายก็จะมีผลบังคับใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประเด็นที่3รัฐบาลตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมาเพราะปัญหาอย่างที่ผมเรียนแล้วเรารู้สึกอยู่ตลอดว่าเอ๊ะเราขาดอะไรสักอย่างที่เป็นคนบูรณาการหรือเชื่อมต่อการทำงานน้ำทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงออกทะเลตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเรื่องคุณภาพน้ำนั่นคือ3เสาหลักที่ผมพูดประเด็นที่4คือเรื่องนวัตกรรมก็คือเรื่องข้อมูลผมถามเวลาพูดเรื่องน้ำเนี่ยท่านไปขอข้อมูลจากใครท่านบอกไปขอกรมอุตุไปขอกรมชลประทานไปขอกรมทรัพยากรน้ำมีหน่วยงานเยอะแยะเลยแล้วตัวเลขมันเป็นตัวเลขเดียวกันไหมแล้วก็งูหน่วยงานคนละกระทรวงใช่แล้วเวลาเราไปแจ้งเตือนประชาชนบอกว่าจะเกิดปัญหานี้ตัวเลขที่ไปแจ้งเตือนก็คนละหลักคนละทฤษฎีคนละวิธีกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือนวัตกรรมที่รัฐอยากให้เราทำให้มีศูนย์รวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันน้ำมาดูที่นี่ที่เดียวและตอบโจทย์ที่ทั้งหมดนะครับนั่นคือ4เสาหลักในการบริหารจัดการตอนนี้ผมจะเชื่อมโยงมาสู่เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จากปัญหาที่ผมพูดแล้วเนี่ยคำว่าประเมินสิ่งแวดล้อมพอมีคำว่าสิ่งแวดล้อมเข้ามาเอ๊ะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกับการทำ EIA เหมือนกับอะไรไหมนั่นคือความเป็นห่วงของประชาชนคำว่า EIA ESA มันเป็นเรื่องถูกต้องนะคือผมก็ไม่ชำนาญภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้ภาษาไทยเลยนะ SEM ก็ย่อมาจากอะไร strategic อะไรนะ environment assessment นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันมีหลักทฤษฎีแต่ผมเรียนนี้ว่าไอ SEA หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาคิดอะไรนะครับเขาก็คิดเหมือนที่ผมบอกก็ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมปัญหามันก็มีอยู่หน่วยงานที่ปฏิบัติต่างคนต่างทำไอ้นี่สร้างไอ้นี่ขุดเห็นไหมเราก็เห็นเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะสทช.ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในการมาดูในภาพรวมซิว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายมีแผนในเรื่องน้ำเนี่ยอะไรบ้างคงต้องเริ่มแบ่งแผนชาติเริ่มแผนแม่บทเรื่องน้ำเอาไปดูเรื่อง SDG นะความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำคือให้ทุกคนมีน้ำอุปโภคบริโภคมาจากตัวนี้นะครับไปดูแผนพัฒนาภาคสิเขาพูดถึงเรื่องอะไรแผนพัฒนาภาคใต้พูดในเรื่องท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยท่านนะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องมาดูแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมาดูแผนพัฒนาจังหวัดเมื่อวานเราไปเยี่ยมท่านผู้ว่าราชการมีแผนพัฒนาจังหวัดมีการศึกษาในระดับจังหวัดทบทวนแผนทุกอย่างดูการศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำอันที่หนึ่งอันที่สองไปศึกษาปัญหาเหมือนที่เรามาคุยกันวันนี้ฮะปัญหาแต่นี่คือภาพรวมของลุ่มน้ำหลังจากนี้เราลงไปลุ่มน้ำย่อยไปเจาะลึกกันเลยนะลุ่มน้ำท่านเนี่ยต้นน้ำท่านมีปัญหาอะไรป่าเสื่อมโทรมไหมป่าเดิมมันมีอยู่ 50% ของพื้นที่วันนี้มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 20% อ้าวกลางน้ำล่ะขุดกันตะบี้ตะบันเลยหรือเปล่าหรือมีระบบที่เหมาะสมอยู่แล้วปลายน้ำล่ะมีอุตสาหกรรมมาไหมทิ้งน้ำเสียลงหรือเปล่ามีวิธีการจัดการที่ดีแล้วหรือยังเราดูทั้งระบบอย่างนี้นะครับศึกษาปัญหาไปดูแผนการพัฒนาของหน่วยงานแล้วก็มีแผนจะพัฒนาอะไรกันนะครับเมื่อเราได้พวกนี้แล้วเอามาประมวลมารับฟังความคิดเห็นว่าอ้าวเนี่ยเหมือนเรามาคุยกันวันนี้ว่าท่านเห็นไหมว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำของท่านเนี่ยท่านคิดยังไงกับลุ่มน้ำของท่านท่านแล้งไหมท่านท่วมไหมท่วมตรงไหนแล้งตรงไหนท่านคิดว่าท่านควรจะมีวิธีแก้อย่างไรนะเราวันนี้เรามาฟังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความคิดเห็นต่างๆนานาความมุมมองในเชิงอนุรักษ์มุมมองในเชิงการพัฒนาอาจจะมาจากหนึ่งภารกิจของหน่วยงานอันที่สองความใกล้ชิดแต่การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่เราไม่ได้มองในมิติใดมิติหนึ่งเรามองทั้งในมิติสังคม
มิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อมแถมไปดูเรื่องวัฒนธรรมถิ่นอะไรก็มีนะครับหมายความว่าเราจะไม่ได้มองในมิติเดียววันนี้ที่นี่เมื่อผมพูดมา2ข้อแล้วนะครับแล้วการพิจารณาเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมใน3มิติที่ผมพูดนะครับหลังจากนั้นก็มาประมวลลองมากำหนดเป็นทางเลือกดีกว่าลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกแบ่งเป็น13ลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำย่อยที่1นะผมกำสมมุติลุ่มน้ำย่อยที่1ท่านมีปัญหาอะไรท่านคิดว่าลุ่มน้ำของท่านควรจะพัฒนาไปทางทิศไหนคำตอบก็อาจจะคือลุ่มน้ำนี้ต้องมาพัฒนาต้นน้ำลุ่มน้ำนี้ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงลุ่มน้ำนี้น้ำท่วมตาปีตาชาติท่วมอยู่อย่างนี้ลุ่มน้ำนี้มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำท่านคิดและต้องช่วยผมหาคำตอบด้วยนี่คือเราถามประชาชนวันแรกปัญหาต่างๆเหล่านี้ท่านคิดว่าควรจะแก้ทีนี้ทำไมวันนี้เราศึกษาแต่ฝั่งตะวันออกแล้วฝั่งตะวันตกผมเรียนอย่างนี้ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับตั้งเมื่อวันที่25ตุลา2560ปีกว่าวันนี้เราทำแผนแม่บทเราทำกฎหมายลำดับรองเรากำลังจะลงไปทำแผนแม่บทในระดับลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำแผนในระดับลุ่มน้ำเนี่ยวิธีเก่าที่เราเคยคิดเราไม่ดูละเดิมเวลาเราจะทำโครงการเรากำหนดโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการเป็นความต้องการจากภาครัฐลงไปหรือจากผู้ที่กำหนดนโยบายลงไปแล้วไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าโครงการนี้จะสร้างนะแต่เกิดผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวหาวิธีแก้แต่หลักคิดใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราลงมาคุยก่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำของท่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัญหามันคืออย่างไรแล้วท่านมีวิธีคิดว่าท่านควรจะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นคือเอาปัญหาเอานโยบายแล้วเอาหลักคิดหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหน่วยงานนี้มาช่วยกันกำหนดกรอบก่อนการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีกำหนดว่าเป็นโครงการ A B C D เราจะได้กรอบว่าทิศทางการที่จะขับเคลื่อนลุ่มน้ำนี้ควรจะไปในทิศทางทีนี้มันมีคำถามครับว่าทำไมต้องศึกษาฝั่งตะวันออกไม่มีฝั่งตะวันตกด้วยวันนี้หน้าที่หรืออย่างนี้นะท่านคือหรือว่าจริงๆแล้วลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันถ้าผมไม่เชื่อมโยงฮะมีงบประมาณแค่นี้เรียนอย่างนี้แล้วกันเราจะทำครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเพราะปีนี้เราทำในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้ายาผมใช้คำว่ากลุ่มลุ่มน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้ายาไล่มาตั้งแต่สารวินปิงวังยมนาคกกโขงเหนือเจ้าพญาสแกกลางท่าจีนรวมไปกี่ลุ่มน้ำเนี่ยครบตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคกลางเราทำในภาคอีสานลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำลำตะคองลุ่มน้ำสงขลาเกือบทั้งภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับเราทำที่ภาคใต้เป็นโครงการที่เดินไปพร้อมๆเหมือนกันนะฮะทำการประเมินแล้วหลักการเหมือนกันก็คือต้องการรู้ว่าทิศทางของการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปัญหาจริงของลุ่มน้ำคืออะไรควรจะขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อเอาผลตรงนี้มาจัดทำแผนแม่บทนี้แผนแม่บทลุ่มน้ำเขามีส่วนร่วมอีกโดยกรรมการลุ่มน้ำอย่างเงี้ยแล้วทำไมภาคใต้ต้องแยกเป็นตะวันตกอ้าวกับภาคใต้นี่มันแบ่งเป็นตั้งกี่ลุ่มน้ำละฮะภาคใต้เนี่ยมีลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำตาปีลุ่มน้ำปัตตานีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาส่วนฝั่งตะวันตกมีลุ่มน้ำเดียวคือลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้เราแบ่งลุ่มน้ำใหม่จากที่ผมพูดถึง 4-5 ลุ่มน้ำเมื่อกี้ฝั่งตะวันออกนี่จะเหลือ3ลุ่มน้ำเราเรียกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับตรงกลางเนี่ยใช้ชื่อลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง3จังหวัดเนี่ยใช้คำว่าลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนลุ่มน้ำฝั่งตะวันตกยังอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนะวันนี้การศึกษาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกมันก็อีหลักอีเหลืออยู่เพราะมันไปคล่อมกับการเปลี่ยนลุ่มน้ำใหม่เราก็พยายามที่จะปรับให้เป็นต่อไปลุ่มน้ำจะเป็นก้อนต่อเนื่องเป็นก้อนต่อเนื่องเดิมมันเว้นตะวันออกแล้วแทรกด้วยตาปีแทรกด้วยทะเลสาบสงขลาแทรกด้วยมันก็เหมือนกลุ่มลุ่มน้ำใช่ครับเพราะภาคใต้มันเป็นลุ่มน้ำสายสั้นๆที่ไหลตรงลงสู่ทะเลอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยยกเว้นทะเลสาบสงขลาที่มีความซับซ้อนถ้าอย่างนี้เราศึกษาตะวันออกกับตะวันตกพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่มีเงินครับ ไม่มีงบประมาณนี่คือข้อเท็จจริงนะ เพราะนั้นลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเราก็ไปจัด
ไว้ศึกษาในปีงบประมาณต่อไปนะนั่นคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเราต้องการดูภาพรวมทิศทางของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำทั้งประเทศแต่เราปูพรมได้ไม่ทั้งหมดด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณจริงๆอยากจะทำฝั่งตะวันตกด้วยอันนี้แบบว่าที่เป็นความตะกิดตะกวงใจว่าทำไมไม่ทำฝั่งตะวันตกตอบไม่เลยว่าไม่มีเงินครับแล้วจริงๆสังคมในภาคใต้เองเนี่ยก็ตะกิดตะกวงใจว่าวันนี้เอาง่ายๆเลยนะท่านการมาศึกษาระดับยุทธศาสตร์นะครับท่านก็พูดหลายอย่างว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นการบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อนั้นเพื่อนี้เพื่อน้ำอุปโภคและเพื่ออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่สังคมคลางแคลงใจมากก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเพื่อน้ำน้ำเพื่ออุตสาหกรรมหรือเปล่ามันอุตสาหกรรมตรงไหนฮะวันนี้เราให้การศึกษานี้จะมีการทบทวนทิศทางแผนพัฒนาต่างๆทั้งหมดนะครับทั้งหมดเพราะสิ่งหนึ่งเราต้องไม่ลืมว่าวันนี้ภาคใต้เนี่ยมันมีเป็นความต่อเนื่องมาจากภาคตะวันออกอย่างที่ผมเรียนเขาก็กลัวกันผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้คนที่จะตอบคำถามว่าทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำนะไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดนะครับเรามารับฟังความคิดเห็นทั้งภาคราชการภาคประชาชนซึ่งเขาเห็นมาจากปัญหามาจากตัวนโยบายอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนจะต้องมองว่าเนี่ยคือข้อเราเอาเรื่องจริงมากางกันบนโต๊ะว่าเนี่ยเรื่องจริงของภาคใต้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมาช่วยกันกำหนดทิศทางผมไม่ได้เป็นคนประชาชนการศึกษาเนี่ยถึงเน้นการมีส่วนร่วมท่านอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมท่านจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะบางทีเราไปประชุมทำการมีส่วนร่วมบางที่เนี่ย50คน60คนวันนี้เรา300ให้นโยบายไปจากสำนักงานสมบัติว่าความสำเร็จของการทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะสำเร็จได้ต้องส่วนร่วมแล้วความส่วนร่วมเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมจริงๆนะครับแล้ววันนี้มันเป็นแค่เริ่มต้นอย่างที่ผมบอกหลังจากนี้จะทำในระดับลุ่มน้ำแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ที่ถามท่านรองเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้อำนวยการครับไม่ใช่เป็นรองผู้อำนวยการครับที่ถามผอ.ก็คือในส่วนของภาคใต้ครับวันนี้เนี่ยเขามีความแคลงใจไม่ใช่ว่าผมเป็นสื่อแล้วก็จะต้องมาถามเพื่อแต่ว่าเอาคำตอบไปให้สังคมได้รับรู้ว่าครับกรณีของการศึกษา SEA ครับก็คือระดับยุทธศาสตร์ครับมันก็มีวันนี้เข้ามามากมายเลยในพื้นที่ภาคใต้กรณีการศึกษา SEA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินครับผมต้องการปรับหมุดโรงไฟฟ้าถ่านหินครับหรือท่านรองบอกว่าเน้นการมีส่วนร่วมครับคนภาคใต้เครือหลายเครือข่ายในภาคใต้ก็เข้าไปร่วมหลายเวทีปรากฏว่าไอ้กระบวนการมีส่วนร่วมเขาก็รู้สึกคลางแคลงใจว่าจริงๆมีส่วนร่วมจริงป่ะเช่นเวทีคอหนึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินเวทีคอหนึ่งถ้าเรือน้ำลึกเวทีนู่นเวทีนู่นเขาก็มีความแข็งใจเพราะว่าให้มันเป็นไปตามระบบทีนี้ที่ผมถามหมายถึงว่าอยากให้ท่านผอ.มีโอกาสอธิบายเลยว่าจริงๆแล้วการศึกษาครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเพื่ออุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นเพื่อก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยฮะว่าเราต้องการที่จะกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำซึ่งกระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันจะสำเร็จได้แล้วตรงกับความต้องการท่านเข้ามามีส่วนร่วมก็คือเราเน้นการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ย เราเชิญคนเนี่ยผมขอคำแนะนำท่านแล้วกันว่าใครคือตัวแทนเราพยายามหาตัวแทนที่เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามาแสดงความคิดนะแล้วก็มันไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็มีถามว่าในเซกชันของพลังงานเขาก็อยากกำหนดทิศทางในการแต่ท่านต้องกลับไปดูนโยบายที่เป็นนโยบายของสภาพัฒน์คือโครงการนี้เปิดเผยท่านเข้ามาดูได้หมดว่าการศึกษานี่เขาไปเอาแกะเอานโยบายอะไรมาดูท่านดูได้ตั้งแต่แรกท่านถามได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมไปดูนโยบายการพัฒนาภาคใต้แล้วผมไม่เห็นมีเขียนเรื่องอย่างนี้เขียนแต่เรื่องการพัฒนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นสันดาวเส้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุนแหล่งน้ำท่องเที่ยวที่แหล่งเป็นแหล่งเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตเช่นเกาะสมุยเช่นอะไรพวกนี้นะครับกับที่มันมีความชัดเจนก็เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใช่ไหมครับที่ทาง
เบตงจะเป็นอะไรการค้าต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างน้องจิกก็จะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่พูดถึงอย่างเงี้ยตัวอื่นผมไม่เห็นเพราะนั้นการพัฒนาผมคิดอย่างนี้นะผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะได้ทิศทางของการพัฒนาเหมือนกับผมว่าความต้องการของประเทศมันมีเท่าไหร่แล้วควรจะไปวางตรงไหนบ้างเขาก็ไปวางแผนของเขาส่วนนั้นซึ่งมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับผมเรียนอย่างนี้แล้วถ้ามีข้องใจเนี่ยท่านขอดูข้อมูลเรื่องการศึกษาพวกนี้ได้หมดนะบริษัทที่เหลือก็พร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างว่าคิดอะไรอันนี้ต้องอธิบายให้ท่านผอฟังนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมเองในฐานะสื่อครับแค่การศึกษายุทธศาสตร์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินครับเขาไม่เชิญสื่อแล้วเขาก็ไม่พยายามให้ข้อมูลอะไรครับครับแต่ในขณะนี้พอมาศึกษาเรื่อง SCA นะครับรุ่มน้ำฝั่งตะวันออกครับกลายเป็นว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยทั้งนอกรอบทั้งในหลายอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันครับผมแต่ว่าไอ้สองโครงการเนี้ยมันชื่อมันเหมือนกันวิธีการครับผมเนี่ยโอ้ผมต้องกลับไปคิดใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้อันนี้เป็นปรากฏการณ์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเป็นปรากฏการณ์มันเลยต้องบอกว่าบางทีผมก็อยากจะถามแทนชาวบ้านครับครับไอ้โครงการ SEA น้ำเนี่ยบริหารจัดการน้ำเนี่ยฝั่งตะวันออกก็จริงเนี่ยครับผมเรามีวาระซ่อนเล็บบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าต้องถามแทนไม่มีนะครับเพราะไอ้วาระซ่อนเล็บนี่ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะไม่มีหรอกผมเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะมีวาระซ่อนเล็บในเรื่องอะไรในเมื่อคนที่จะมากำหนดว่าทิศทางของการขับเคลื่อนก็คือคนที่เข้ามามีส่วนร่วมบริษัทที่ปรึกษาคือโครงการนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วการศึกษา SCA เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลักก็คือไปทบทวนการศึกษาไอ้นั่นไอ้นี่กรอบนโยบายอะไรต่างที่มีไม่ได้คิดแล้วประมวลและเอามาวิเคราะห์แล้วกำหนดเพราะอย่างที่ผมเล่ามาทั้งมีส่วนร่วมทุกกระบวนการนะครับของที่นี่ผมเรียนว่าหลังจากนี้เนี่ยเวทีที่จะท่านลงลึกกว่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสุไหงก็ลบในลุ่มน้ำก็ลบก็เฉพาะลุ่มน้ำก็ลบว่ากันเลยในลุ่มน้ำก็ลบพูดมาได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยมีปัญหาอย่างไรก่อนทิศทางจะไปอย่างไรก็ว่ากันเหมือนที่บางท่านพูดว่าไม่เห็นแก้อะไรเลยอย่างนั้นอันนั้นเป็นลุ่มน้ำระหว่างประเทศซึ่งอาจจะต้องไปดูเงื่อนไขเอาลุ่มน้ำปัตตานีละลุ่มน้ำปัตตานีเอาตอนบนลุ่มน้ำอยู่ที่ยะลาใช่ไหมครับเขามีอ่างเก็บน้ำของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นมันอาจจะต้องไปดูไอ้ป่าต้นน้ำที่อยู่เหนืออ่างที่ไปละมันมีน้ำมาป้อนให้อ่างไหมตรงนี้เพราะนั้นอาจจะต้องไปทำฝายเล็กๆหรืออะไรทิศทางต้องเป็นอย่างนั้นพอลงมากลางน้ำยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพราะคุณขาดการบริหารจัดการที่ดีต่อกันเพราะนั้นกลางน้ำต้องบริหารจัดการหรือจะไปควักเป็นรางขนมครกเหมือนเพื่อให้สามารถเก็บหนังน้ำหน่วงน้ำไว้ได้ส่วนท้ายน้ำเริ่มมีอุตสาหกรรมเข้ามาต้องไปดูแล้วว่าแล้วจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเช่นเขาจะต้องไปทำระบบบำบัดหรืออะไรเพราะสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติเราดูทั้งเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงและการผ่านนั่นคือการมองทั้งหมดจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยเพื่อทั้งหมดทั้งปวงเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติทิศทางของการปฏิบัติแต่บางพื้นที่ผมยกตัวอย่างนี้สิ่งที่จะขีดตะขวงใจผมว่ามันเป็นบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำสมมติขาดแคลนน้ำผมไม่ได้ไปบอกว่าต้องไปทำไอ้โน่นไอ้นี่นะคุณต้องมาช่วยผมคิดแล้วแล้วตัวเลขที่มันเห็นเนี่ยเราจะร่วมกันจัดการรูปแบบมันมีเยอะแยะไปหมดการศึกษาตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าต้องการปรับเขื่อนไม่ใช่ตรงไหนไม่เกี่ยวกับการกำหนดโครงการมันเป็นการเป็นกำหนดกรอบแนวทางไม่เกี่ยวกับการปรับเขื่อนตรงนั้นใช่ครับมันเป็นกรอบแนวทางแล้วเราต้องช่วยกันคิดนะครับว่าผมยกตัวอย่างบางพื้นที่เนี่ยเมื่อเกิดน้ำแรงขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานเนี่ยท่านคิดอย่างไรโอเคมันอาจจะมีบางคนบอกเสนอถ้าที่ประชุมบอกโอ้ยไม่ได้อย่างนี้มันต้องคุณต้องไปดูมาตั้งแต่ต้นน้ำเพราะมันจะคานกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ต้องมาช่วยกันคิดด้วยแล้วรูปแบบล่ะอาจจะเป็นการเก็บกักในลำน้ำอาจจะทำจะระบบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แล้วก็มีวิธีแก้มันอย่างนี้เพราะผมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ใช่ไหมพอเราได้อย่างนี้เสร็จเมื่อเราได้กรอบแล้วเวลาเราจะกำหนดโครงการเราก็เอาตัวยุทธศาสตร์เป็นตัวขึงยึดด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3จนถึงด้านที่6ที่ผมว่าเห็นไหมเรามีตั้งแต่การอนุรักษ์ต้นน้ำเรามีทั้งการน้ำอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำมันก็มียุทธศาสตร์ของมันหมดเพราะฉะนั้นแล้วจะเอาโครงการยุทธศาสตร์วันนี้เขาก็กำหนดกรอบไว้กลยุทธ์หลักเพื่อรองรับการพัฒนาแน่นอนถูกต้องครับ20ปีถูกต้องครับเพราะเราทำเป็นกรอบ20ปีแต่ไม่ได้ว่าต้องการปักหมุดวันนี้ผมเรียนผมสมมุตินะผมสมมุติเฉยๆว่าสมมุติว่ามีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
แล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องหาแหล่งน้ำใหญ่ๆสักแห่งผมไม่ได้บอกนะแหล่งน้ำเนี่ยสักแห่งนี่คือความเห็นพ้องต้องกันนะไม่ใช่ใครคนใดก็ไม่ใช่หน่วยงานมากำหนดนะมันไม่มีวิธีอื่นเลยแล้วจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรถ้าทุกคนยังไม่ยอมรับก็ต้องกลับไปสู่การแก้ปัญหาอีกเพราะนั้นโจทย์หรือคำตอบของการศึกษาครั้งนี้อย่างที่ผมเรียนนะเมื่อเราศึกษานโยบายศึกษาปัญหาต่างๆไปรับฟังความคิดเขาจะเริ่มกำหนดทางเลือกมาเช่นทางเลือกที่หนึ่งรุ่นนั้นนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อปล่อยให้อยู่สมมติทุกคนยกมือว่าเราเลือกทางเลือกที่หนึ่งไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยมาช่วยกันดูแล้วว่าแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้างเพราะลุ่มน้ำนี่มันขาดน้ำมันไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคุณจะขาดน้ำอุปโภคบริโภค2เดือนหรือว่าน้ำนะครับหรือคุณจะมีปัญหาคุณภาพน้ำใน5ปีข้างหน้าหรือจะมีน้ำท่วม3ครั้งในรอบ5ปีถ้าทุกคนยอมรับกันได้ว่าเอาละเราจะอยู่กับมันจบเราก็จะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าสมมติที่คนบอกว่าแก้ปัญหา 100% ให้มีน้ำพอกินพอใช้รูปแบบมันก็ต้องออกมาอีกแบบนึงแต่มันก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นอีกมาอีกแล้วเราก็มาดูว่าไอ้ผลกระทบนั้นมันควรจะมีมั้ยเช่นถ้าไปทำอ่างมันสูญเสียป่าว่าไงป่าบอกไม่ได้ก็ต้องไปแก้ตรงต้นน้ำอย่างนี้เป็นต้นจะปรับใช่ครับเพราะนั้นรูปแบบมันจะออกมาในลักษณะนี้มันไม่ใช่เป็นการปักทงโครงการเมกะโปรเจกต์ใช่ครับก็ต้องฝากไปถึงประชาชนด้วยนะครับว่าการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดกรอบแนวทางนี่มันอาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งพอมันไม่มีการอธิบายอย่างนี้อันนี้ผมก็บอกตามตรงว่าเราสังเกตว่าที่ประชุมเนี่ยยังมีความเข้าใจไม่หนึ่งยังมีแล้วสองผมตามมาหลายเวทีไปตรวจเช็คมาว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการเชิญหน่วยราชการท้องถิ่นท้องที่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแต่ภาคประชาชนเข้าน้อยมากโดยเฉพาะภาค NGO ของภาคใต้เนี่ยดูเสมือนว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยกับตรงนี้เพราะว่าเขาอาจจะคลางแคลงใจอะไรนี่ผมก็อันนี้ผมไม่อาจจะไปตอบแทนได้นะจริงๆเราอยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วมาแชร์ไอเดียกันก็วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าการจะเกิดโครงการอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยมันต้องมาจากช่วยกันกำหนดกรอบก่อนก็คือมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางกรอบตั้งแต่ไหน SEA นะไม่เหมือน SEA อื่นอื่นผมไม่ทราบผมไม่มีประสบการณ์จริงๆแต่ผมทำแต่ SEA นะเรียนท่านตรงๆแล้ว SEA นี่เขาก็เพิ่งเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่โตแต่สาระสำคัญของ SEA เราก็จะเป็นเหมือนที่ผมนำก็คือ1การันตีแล้วไม่มีวาระซ่อนเร้น2อย่างให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเครือข่ายต่างๆ NGO ภาคประชาสังคมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เปิดกว้างจริงๆเป็นเรื่องเป็นแค่ยุทธศาสตร์ไม่ใช่ต้องการปักหมุดเมกะโปรเจกต์ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องเพื่อโยงไปสู่การทำแผนแน่นอนโอเคแต่มันอาจจะมีจากการศึกษานี้ก็มีข้อแนะนำที่จะให้ทำอันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องมาเล่าที่ประชุมที่บอกไอ้ที่ไอ้การศึกษานี่อย่าไปเอามันเลยมันใช้ไม่ได้ก็มันก็มีกระบวนการในส่วนเรื่องขั้นตอนที่ผมไม่มีอะไรเป็นวาระซ่อนเร้นไม่มีอะไรปิดบังแล้วอยากให้ทุกท่านทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการกำหนดเพราะเราบอกเลยว่าอันนี้กำหนดเพื่อคนที่อยู่ในรุ่นนั้นครับผมก็น่าจะเกิดความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเป็นMGR ไลน์ภาคใต้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาถ่ายทอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รับผิดชอบจริงๆคนที่มาขับเคลื่อนเวที SEA น้ำจริงๆเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาอะไรอย่างไรนะครับถ้ามีปัญหาคลางแคลงใจก็สามารถที่จะตอบได้ในทุกมิติคิดว่านะครับคุยกับท่านผู้อำนวยการมาเนี่ยก็คงจะเกิดความเข้าใจแล้วก็ MGR ไลน์ภาคใต้นะครับก็คงจะทำนะครับจับข่าวในมิติเรื่องนี้เนี่ยให้มีความต่อเนื่องไปแล้วก็เกิดความเข้าใจนะครับถ้าสมมุติว่ามีปัญหาคลางแคลงใจฝากคำถามมาแล้ว MGR ไลน์ภาคใต้ก็จะนำมาสอบถามให้นะครับผมกับท่านรองท่านผอ.ครับนะครับก็คงต้องถือโอกาสลาเลยนะครับขอบคุณมากครับ